ื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำในช่วงหลายปีสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรจาก79ตำบลร่วมกับเครือข่ายจากหลายพื้นที่ค่ะจึงจัดการประชุมนะคะที่มีเป้าหมายเพื่อทบทวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรในที่ประชุมพวกเขาพูดคุยกันถึงการเพิ่มคุณภาพของสินค้าการจัดจำหน่ายแล้วก็การแปรรูปติดตามเรื่องนี้กับคุณสันติศรีมันตะนักข่าวพลเมืองจังหวัดยโสธรค่ะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรได้ร่วมประชุมถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวหลังราคาตกต่ำในรอบหลายปีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันเวทีในวันนี้ก็คือให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล79ตำบลมาเจอกันก็จะมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการมีทกส.มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธรมาร่วมแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าช่วงนี้เป็นวิกฤตของชาวนาที่ประสบปัญหาในเรื่องราคาข้าวและที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเรามาคุยกันเราจะหาทางออกอย่างไรซึ่งตัวแทนเกษตรกรก็ตระหนักดีก็เลยมาเจอกันก็ครับใจครับราคากระซังนี่บาทที่แก่ของผมนั่นผมว่าที่ขายผมก็ได้หลายครับหน้าผมเจ็บใจได้ของเจ็บขึ้นผมกระสอบบาทนี้ผมว่าที่ขายเห็นคาร้อนเยอะเลยพวกไปหาดูเที่ยวพวกเขาต้องการเราให้เราไปถ้าไม่มีเขาดีกว่าเขาไม่มีเขาเงินก็มีเขาหาใส่เอาครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องไม่คือกันครับผมนี่ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผมมาต้องเบิ่งทั้งสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือปัจจัยภายนอกส่วนที่สองคือปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกถ้าเข้ามองเรื่องเศรษฐกิจมันจะยุ่งไกลตัวเข้าแต่ว่าในฐานะเขาเป็นตัวแทนนะครับเขาหลีกนี้ว่าบ่ที่ต้องเข้าใจมันเมื่อเห็นและเข้าใจปัญหาตรงกันการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและมองหาทางออกซึ่งก็คือการลดใช้สารเคมีในการเกษตรซึ่งเป็นแนวทางพูดคุยในวันนี้เช่นปุ๋ยทาแร่งานแล้วก็มีส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคยากำจัดศัตรูพืชและที่สำคัญสิ่งเหล่านี้สารเคมีเหล่านี้มันมีผลส่วนใหญ่ที่เฮ็ดให้ราคาผลผลิตเกษตรข้าวเฮาตกต่ำก็สามารถสิไปแข่งขันในตลาดโลกในตลาดนอกประเทศได้เราได้ที่ระบบที่เฮ็ดอาหารปลอดภัยมีมาตรฐานรองรับผมคิดว่าเราบ่ผิดในขั้นหรอกแต่ว่าต้องมีการปลูกพืชหลายหน่อยมันเป็นการขับเคลื่อนที่เป็นอนาคตเป็นครอบยุหลอกของภาคการเกษตรเท่านี้เองแต่ว่าการแปลงยุทธศาสตร์ตัวนั้นมาสู่ภาคปฏิบัติซึ่งกลไกหนึ่งสำคัญดีๆก็ได้ก็คือสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วคุยกันว่าเราต้องปฏิวัติตัวเองโดยอาศัยของการจัดการเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าจังหวัดยโสธรนี่เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่เป็นต้นแบบของประเทศด้วยตอนนี้มีการขับเคลื่อนอยู่ทั้งหมด10กลุ่มพื้นที่ในการทำการเกษตรใน 40,000 ไร่นะครับในปีนี้ปีหน้าทางจังหวัดมีเป้าว่าจะทำให้ถึง 100,000 ไร่นะครับท่ามกลางราคาข้าวที่ยังคงฝุ่นตลบด้านหนึ่งก็พยายามยืนหยัดลุกขึ้นมาหาทางออกร่วมกันของเกษตรกรจึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะช่วยนำทางและสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับคุณภาพให้กับผู้บริโภคซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรถ่ายภาพสันติศรีมันตะรายงานประสบการณ์จากวิกฤตราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้เกษตรกรในจังหวัดยโสธรเรียนรู้ว่าการปรึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นค่ะและด้วยเห็นว่าเกษตรกรหลายคนนะคะทุกวันนี้ก็ใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วหลังจากประชุมเสร็จค่ะจึงมีการตั้ง LINE กลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรขึ้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแจ้งปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ค่ะ